สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำให้รู้จักลูกชิงครับลูกชิงนี่ก็เป็นผักเหนาะของคนใต้นะส่วนใหญ่รู้จักกันดีนะครับอันนี้เราสามารถจะนำไปทานได้นะครับมีรสสัดฝาดมันๆ นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะกินขนมจีนนะฮะขนมจีนน้ำยาขนมจีนปากใต้เนี่ยนะฮะถ้าขาดลูกชิงนี่รู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะกินกับแกงไตปลานะครับเป็นผักเหนาะฮะเนี่ยฮะลูกชิงหรือว่าต้นชิงเนี่ยครับเป็นมะเดื่อฮะจริงๆมันคือมะเดื่อชนิดหนึ่งนะครับที่มีพันไม้เป็นพันไม้ในบ้านเรานะฮะมาดูลักษณะของใบนะฮะนี่ใบนะฮะใบนะฮะก็เป็นมะเดื่อมะเดื่อนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วที่เรานำไปขยายพันธุ์นะฮะก็เอาไปตอนนะฮะตอนกิ่งนะตอนกิ่งหรือจะเอาบางลูกที่มันมีเมล็ดข้างในนะฮะไปเพาะเมล็ดก็ได้ตอนกิ่งก็ได้เห็นมีคนแบบว่าเสียบยอดได้นะเหมือนกันถ้าเป็นไม้ที่ควรจะปลูกนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนใต้ที่ชอบกินพวกแกงแต่ปลาหรือว่าขนมจีนนะครับอันนี้แนะนำมากนะครับ